สวัสดีค่ะชื่อพีทสุทินโคตถานะคะหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อพีทพามานาค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ในหน่วยงานของ HR ค่ะก็คือทำ HR ไม่ได้เกี่ยวกับเบื้องหลังใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยแล้วทำไมถึงเริ่มมาเล่น TikTok อะคะจริงๆพีทมีโอกาสได้กลับมาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านเกิดนะคะลาออกจากงานประจำค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดน่าจะประมาณช่วงเดือนเมษาปีที่แล้วแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่ปรากฏว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงนึงที่แอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยค่ะกำลังฮอตเราได้มีโอกาสได้โหลดมาแล้วก็ลองเข้าไปดูปรากฏว่ามันก็มีแบบหลายอย่างให้เราได้เห็นได้ดูในนั้นมันก็น่าสนุกดีเราก็เลยอาจลองทำคลิปแรกออกมาค่ะอยากไปถามว่ามันเป็นอย่างมันเป็นอย่างเสียงดังเสียงดังเราเป็นอย่างบ้านพุ่นลำค่านลำค่านอยู่ใส่ผู้ใดมาว่าเจ้าบ่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่ออกโคโฟนบ่มันก็ว่ามันอันนี้เป็นอย่างบ้านอันนี้มันเป็นอย่างจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะเรายังไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรในหัวเยอะแยะมากมายนะคะตอนนั้นก็เป็นการแบบตามกระแสไปก่อนพอเราเข้าไปเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นเมเทนก็คัฟเวอร์เสียงคนดังอย่างเช่นช่วงนั้นก็จะเป็นแม่สีตางบัวทองเป็นคนที่ทุกครั้งที่ผมเลอะเนี่ยเราจะสระเราไม่ให้ผมสกปรกเราก็เล่นตามเขาพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเราก็เห็นอะไรมากขึ้นก็ไม่ใช่แค่เรื่องการเต้นและไม่ใช่แค่เรื่องการคัฟเวอร์เสียงและคอนเทนต์เกี่ยวกับละครคนก็ชอบดูเราก็ชอบในส่วนของการดูละครด้วยมันก็เลยทำให้เราเกิดการแบบอยากทำคอนเทนต์ละครขึ้นมาฝากบอกพี่เลิกด้วยนะว่าวันนี้ที่ห้องเรามีต้มแซ่บถ้าเกิดว่าเบื่อแกงจืดที่บ้านเนี่ยก็แวะมากินต้มแซ่บที่บ้านเราได้นะจ๊ะรสชาติคุ้นลิ้นแล้วก็ล่าสุดที่คนฮือฮาไม่กี่วันทั้งเสื้อผ้าหน้าผมท่าเต้นคุณแบบคัฟเวอร์มาได้เหมือนนั่นก็คือลิซ่า MV ปล่อยคุณพีทก็มาเลยการตอบรับดีไหมอ่ะกระแสตอบรับคลิปนั้นน่ะมันเป็นกระแสตอบรับที่เร็วที่สุดเท่าที่พีททำคอนเทนต์มาค่อนข้างที่จะฟีเวอร์พอสมควรความรู้สึกเราก็รู้สึกตกใจนิดนึงแต่ในความตกใจนั้นก็ดีใจด้วยที่เห็นทุกคนมีความสุขกับคลิปที่เราทำออกไปเสื้อผ้าหน้าผมอะค่ะใช้เวลากี่วันคะทุกอย่างเลย1วันหมายความว่าทั้งวันนั้นน่ะคือเราหาอุปกรณ์อย่างเดียวเลยพอวันนี้เราคิดว่าเราอยากจะทำละพรุ่งนี้ก็ตั้งหน้าแล้วว่าตื่นมาเนี่ยต้องไปหาเสื้อผ้าจากไหนที่ไหนเราเพิ่งกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังไม่รู้แหล่งหาชุดสักเท่าไหร่เราก็ไปแบบมั่วๆเลยเห็นร้านข้างทางเราก็เข้าไปถามเลยว่าพี่มีรัดเก้ามั้ยอ่ะมิชดาเหมือนน้องลิซ่าเวลาก็แบบรัดคนละเก้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาไปเรื่อยๆจนไปเจอร้านนี้ค่ะเป็นร้านเหมือนร้านพรีเวดดิ้งเหมือนเป็นมิชดาแล้วก็มีมงกุฎข้างหน้าเหมือนหนังจะจับวงๆอ่ะครับก็ได้อันนั้นมาเรารู้สึกว่าก็ต้องเอาแล้วแหละถ้าไม่เอาก็คงไม่ได้ใช้เอาที่เราหาได้ตรงนั้นก็เอาโทนสีไปก่อนให้ตาคนมองเห็นแบบนึงว่าแบบธีมดำทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ1วันในการเตรียมชุดพีทมองว่ามันเป็นอิทธิพลของน้องลิซ่าด้วยนะคะน้องเขาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลทุกอย่างคือคนที่รักน้องอย่างเงี้ยค่ะเขามีเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำคลิปนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นผลงานของน้องอะที่ทำให้คนแบบจับตามองแล้วก็แบบอยากดูชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าใครจะทำก็ตามแต่ขอให้มีเพลงนี้ขึ้นมาขอดูก่อนเหมือนไม่เหมือนเท่ากันอีกทีเพลงนั้นมันดังขึ้นมาช่วงนึงแล้วแต่ว่ามันมีลูกเพจแล้วก็แฟนคลับเราเนี่ยค่ะเขาก็อินบ็อกซ์เข้ามาพี่ช่วยหน่อยช่วยเล่นเพลงนี้หน่อยดีอยากเห็นอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นเนื้อเพลงเขาก็แบ่งอยู่แล้วนะเขาก็ร้องสองคนอยู่แล้วระหว่างทีมน้อยกับทีมหลวงจริงๆต้องยอมรับว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยค่ะมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทัศนคติความคิดการรับมือกับคอมเมนต์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคอมเมนต์เชิงลบที่มันทำให้เราดาวมันเป็นคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์มันทำให้พีทได้คอนเนคชั่นกับคนมากขึ้นได้เรียนรู้กับความคิดตัวเองมากขึ้นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราเป็นคนแบบไหนเรารับมือกับสถานการณ์ยังไงได้บ้างอันไหนที่เราอ่อนไหวอยู่อันไหนที่เรายังไม่เข้มแข็งพอหรือว่าอันไหนที่เราเข้มแข็งแล้วพัฒนาแล้วจากวันนั้นวันแรกที่เราเริ่มทำคอนเทนต์จนถึงวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะจะเป็นพัฒนาในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆพีทนะวันแรกที่ทำกับพีทนะตอนเนี้ยกราฟมันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้ดิ่งลงผลงานตอนนี้มี3ช่องทางหลักๆนะคะมีทาง TikTok ค่ะชื่อพีทพามานาภาษาอังกฤษนะคะ PET_PAMANA นะคะทาง Facebook นะคะชื่อพีทพามานาภาษาไทยแล้วก็ IG ชื่อพีทพามานาเช่นเดียวกันพีทพามานาติดกันเลยนะคะ PETEPAMANA ค่ะ
จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดคนรอบตัวนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยแต่ว่าทุกคนให้กำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตคิดมาเป็นอย่างดีนะคะมันส่งผลให้เราสามารถที่จะผลิตหรือว่าสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาได้ดีมากขึ้นถ้าขอบคุณเป็นพิเศษเลยก็ต้องขอบคุณคนในครอบครัวค่ะที่เข้าใจและก็ซัพพอร์ตเราเป็นอย่างดีมากๆ